สวยมากๆครับด้านนี้ก็รอเข้มด้านนี้ก็รอซ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมผมไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีจะจันทร์ใต้จะทางเอ๊ะผิดไปไงจะทางซ้ายหรือจะทางขวาดีเนาะเช็คอะไรของมึงนี่กูก็ยังไม่รู้เลยครับอ๋อสวัสดีครับวันนี้ผมลืมตามเสร็จครับเก้าเก้าสองสามเก้าโอเคเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวคิดใหม่อาจจะพอได้อยู่โอเคสวัสดีครับพบกับแบทเจ้าเลยครับซ้ายก็ดีขวาก็ดีนี่ครับก็วันนี้เราพบกับงานที่เรียกว่าเป็นรายการที่ว่าได้เปิดตัวมาในแต่ละปีเรียกว่าดึงดูดและเร้าใจกับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับตั้งแต่ปี2018กับ2019ก็เริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยกันนะครับเป็นปี2018ก่อนครับที่เปิดตัวมาในงาน Basel World นะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นPepsi Jubilee นะครับในรหัส12172710BLOR ครับผมครับโอเคสุดยอดมากครับต่อเลยแล้วก็ตัวสับตัวล่าสุดที่มาในปีนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Pepsi Jubilee โทษครับ Batman Jubilee นะครับ Batman Jubilee ครับก็ในรหัส216720BLNR นะครับเข้มด้านนี้ก็หล่อซ่าหล่อซ่าซาบซ่าครับผมอันนี้ก็มาถึงครั้งนี้ก็จะบอกหรือจะถามหรือจะยังไงเอาไงแน่ตามคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับถ้าเป็นพี่โอละครับโอเคครับสุดท้ายก็มาให้ช่วยนะครับก็ทีนี้นะครับ2ตัวนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะตอบด้วยความรู้สึกที่ชอบก่อนละกันนะฮะถ้าอ้างอิงในการเล่นนาฬิกาก็ชอบที่มาก่อนเอาสตอรี่ยึดไว้ก่อนนะครับก็คือว่าสีแรกของตัว GMT ก็จะมาจากคำว่าน้ำเงินแดงก็คือ GMT นะครับก็คือว่าตั้งแต่ปี1955นะครับ GMT ก็ออกมาให้เป็นนาฬิกาสปอร์ตที่สามารถดูได้2เวลานะครับนั้นสี Pepsi ก็จะมีมายาวนานจนนะครับมีการหยุดไปอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงที่ออกเข็มเขียวนะครับก็จะมีตั้งแต่ปี2010จนถึงปี200013นะครับก็จะมีPepsi White Go ขึ้นมานะครับแล้วกลับมาอีกครั้งในปี2018ที่เป็น Stainless Steel แต่ว่าใช้สาย Jubilee กลับมาก็ทำให้ร้อนแรงแล้วก็เป็น Top the Town เพราะว่ามีการทำให้ราคา List Price นะครับมีห่างเช้งนะคนไทยเรียกห่างเช้งกับราคา Retail เอ้ย Resale หรือ Demandprice on demand จนถึง 78% นะครับเช่นราคา list price 3,200 ตลาดขายกัน 600,800 600,500 จนเคยขึ้นไปถึง 700,000 แล้วก็ไหลลงมา 500,000 กว่านะครับก็มีบ้างขึ้นลงแล้วแต่ demand นะครับนี่คือเรียกว่า price on demand แน่นอนดังนั้นเล่นในการเล่นด้วยความรักนะฮะจะขึ้นจะลงเราก็กำไรใช้เพราะยังไงในอนาคตก็ขึ้นหมดนะครับแต่ถ้าคุณเล่นด้วยผลกำไรอย่างเดียวคุณจะไม่รู้เสียดายเลยในทุกครั้งที่นาฬิกามันหายออกไปจากคุณคุณจะไม่รู้ค่าว่านาฬิกาเรือนนี้มันจะดียังไงต่อไปนะครับขวามือนะฮะก็เป็นตอนนี้แหละที่หลายคนเนี่ยบอกเลยว่าการออกตัวนี้แหละทำให้หลายคนเริ่มเชื่อแล้วว่านาฬิกา Rolex Sport เนี่ยนะครับในรุ่นที่ discontinue ไม่ว่าจะเป็น Green Hand นะครับที่เมื่อก่อนแสนกว่าบาทมา 200,000 กว่าตอนนี้ 400,000 กว่าขึ้นมาจนถึงประมาณเรียกได้ว่า 100-120% ถูกต้องนะครับแต่สำหรับBatman ตัวที่เป็นสาย Oyster นะครับตัวเก่าเนี่ยก็ค่อนข้างมีการเปรียบเทียบว่ากับสาย Jewelry อันไหนจะสวยกว่ากันล่ะนะครับทีนี้เราเป็นคำตอบที่จะต้องตามหาเพราะว่า Batman Jewelry เนี่ยเพิ่งออกมานี่ก็เป็นคลิปแรกๆที่ได้อัดนะก่อนอันนี้ก็ส่งมอบให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็ขอบคุณน้องแบทนะครับสำหรับพี่โอก็ยังเลือก Pepsi นะครับเพราะว่า1ชอบสีแดงน้ำเงินนะครับ2ก็มีสตอรี่3ก็คือว่าดูจากราคาที่ค่อนข้างตอนนี้มันนิ่งแล้วออกมา1ปีแล้วค่อนข้างจะมอง forecast แล้วก็เก็บได้ไม่ว่าจะเป็นมือ2ก็เริ่มเยอะนะมือ2ก็เริ่มเยอะเพราะพี่โอเนี่ยชอบแต่มือ2เพราะว่ามือ2เนี่ยคุ้มแค่เรา
ต้องอาศัยประสบการณ์ในการเลือกนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานาฬิกาอยู่นะครับถ้าเป็นนาฬิกามือสองให้พวกเราช่วยดูแลแล้วก็รับรองว่าการเล่นนาฬิกาของคุณมันจะสะดวกสบายง่ายขึ้นและจะเป็นการเข้าใจนาฬิกาจะบอกว่าลงทุนก็ลงทุนจริงแต่มากกว่าการลงทุนคือคุณต้องรักแล้วก็เป็น passion ในหัวใจนะครับพบกับพวกเราทีมงาน9นาฬิกานะครับในรายการ9ไป239นะครับกับโอแบทแล้วก็เดี๋ยวติดตามน้องๆสาวๆจะมาออกคลิปนะครับเย้ายวนนะครับให้พี่ๆได้มีเสียงหัวเราะแล้วก็ดูความรู้เรื่องรายการเพลิดเพลินไปอีกนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแบทมากครับผมครับครับสวัสดีครับถ้าไงสุดท้ายท้ายสุดครับผมนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ9ประสงค์9 2 3 9ด้วยนะครับใน9รายการ Channel นะครับ YouTube Channel ก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องรายการก็ตามดูย้อนหลังได้ก็หายไปอยู่ช่วงนึงนะฮะก็เรียนจบแล้วก็จะมานั่งทำคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับเอาสาระความรู้มาประยุกต์ใช้นะครับให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาความรู้ด้านนาฬิกากันอย่างเข้มข้นครับคิดถึงนาฬิกามือสองคิดถึงพวกเรานะครับ9นาฬิกาซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาแล้วก็พร้อมรับใช้ด้วยใจเบิกบานนะครับส่งหัวใจให้ลูกค้าหน่อยส่งให้เพื่อนๆทางบ้านไม่ซื้อเราก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่รักและคิดถึงพวกเราก็พอนะครับตังค์ไม่ต้องเอามาเยอะเอาแค่เสียงหัวเราะรอยยิ้มนะครับแล้วก็บัตรเครดิตด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ